ตั้งแต่โบราณมาเนี่ยนะเป็นการจดรวบรวมสถิติแล้วก็เป็นความเชื่อแล้วก็เป็นข้อเท็จจริงอย่างหนึ่งว่าในช่วงของสงกรานต์เนี่ยจะมีวันที่2วันนับจากวันมหาสงกรานต์เรียกว่าวันเถลิงศพซึ่งเป็นวันที่เป็นวันปีใหม่แต่โบราณจริงๆเลยแล้ววันเถลิงศพเนี่ยเราตีเป็นประมาณสงกรานต์ก็ได้จำไม่ง่ายจะเป็นวันที่ดวงของเราเนี่ยเปลี่ยนอย่างมีนัยยะเลยนะวันนี้วันที่1เมษายน2563นะมันจะเป็นช่วงสุดท้ายของการเปลี่ยนดวงดังนั้นเราจะมาดูกันว่าในช่วงก่อนสงกรานต์กับหลังสงกรานต์ไปแล้วเนี่ยนะดวงของคนที่เกิดในแต่ละวันเนี่ยจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรกันบ้างเริ่มจากคนที่เกิดวันอาทิตย์ก่อนสงกรานต์เนี่ยนะคนที่เกิดวันอาทิตย์เนี่ยมันจะเจอกับความไม่ค่อยแน่นอนหลายต่อหลายอย่างอยากได้ก็ไม่ได้ไอ้ที่รู้สึกว่าลืมๆฟลุกๆดันมาเนี่ยคนเกิดวันอาทิตย์เนี่ยมันก็อาจจะมีอาการเหมือนกับว่าช่วงปีที่ผ่านมาเนาะสงกรานต์62นะจนจะถึงสงกรานต์63เนี่ยมันจะมีภาพรวมของการที่ทำอะไรแล้วหวือหวาไม่ค่อยได้ดั่งใจเท่าไหร่แล้วบางทีก็ได้แบบฟกๆบางทีก็โอ๊ยตั้งใจแล้วก็ไม่ได้เออแล้วไอ้เรื่องของการถูกนินทาว่าร้ายเรื่องของการเล่นเกมพลิกใช่ป่ะจู่ๆก็มีอะไรที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้นก็ต้องตื่นเต้นหวาดเสียวเยอะแล้วพอหลังสงกรานต์ไปแล้วเนี่ยความแน่นอนจะมาความแน่นอนความเอาแน่ได้สิ่งที่ตั้งใจมุ่งหวังคาดหวังว่าเออมันจะสำเร็จมันก็คราวนี้แหละรอหลังสงกรานต์นะนั้นพูดง่ายๆหลังสงกรานต์นี่ถ้าสมมติเรามองนะในปีที่ผ่านมาเราอ่ะสร้างความโดดเด่นเอาไว้พอหลังสงกรานต์เนี่ยเราอ่ะจะได้ประโยชน์จากสิ่งนั้นโดยเฉพาะคนที่เกิดวันอาทิตย์ที่ทำงานเกี่ยวกับชื่อเสียงต่างๆก็จะได้รับประโยชน์จะได้รับชื่อเสียงดีความรักถ้ายังไม่เคยเป็นที่ยอมรับนะบางทีจะต้องผ่านด่านทั้งคนที่เรารักเองใช่ไหมผู้หลักผู้ใหญ่ใช่ไหมพอหลังสงกรานต์แล้วเครดิตดีเรื่องของความรักการยอมรับดีดังนั้นถือว่าดวงดีขึ้นมากๆอย่างเห็นได้ชัดต่อมาคนที่เกิดในวันจันทร์วันจันทร์นี่นะในช่วงปีที่ผ่านมานี่โดดเด่นโดดเด่นโดดเด่นยังไงรู้ป่ะโดดเด่นเรื่องของความอดทนคือช่วงปีที่ผ่านมาคนเกิดวันจันทร์จะมีอาการที่ต้องเก็บกดอดทนโดยเฉพาะเรื่องเงินทองนะเด่นเหลือเกินเรื่องของความอดทนคล้ายๆกับว่า1ปีที่ผ่านมานะสงกรานต์62ถึงสงกรานต์63นะมันจะเป็นช่วงที่มีความรู้สึกว่าทำไมฉันเนี่ยลำบากลำบนเรื่องเงินเหลือเกินแต่ข่าวดีคือพอหลังสงกรานต์แล้วเนี่ยเรื่องเงินไม่ขาดสายเรียกว่ามีเงินใช้อ่ะสบายๆนั้นถือว่าโชคดีมากเรื่องของความรักมันก็จะได้รับการตอบรับที่ดีคนรักเนี่ยจะรักมากขึ้นใครที่ไม่มีแฟนก็จะมีแฟนช่วงนี้แหละมันดูเหมือนกับว่ามันจะมีความเห็นอกเห็นใจคนรักจะแคร์เรามากขึ้นถ้าเกิดคนเป็นแฟนเหมือนกับมีเสน่ห์นะพอมีเสน่ห์มันก็มีโอกาสที่จะเป็นผู้เลือกบ้างมีโอกาสที่จะมีคนมารุมล้อมนะงั้นคงเกิดวันจันทร์ก็จะเด่นเรื่องนั้นที่สำคัญคือมีเงินใช้แล้วความรักจะเด่นขึ้นมาต่อมาคนที่เกิดในวันอังคารช่วงปีที่ผ่านมาดูเหมือนจะอยู่นิ่งไม่ได้ไปโน่นมานี่ย้ายงานไปย้ายงานมาเปลี่ยนแฟนไปเปลี่ยนแฟนมาแล้วก็บางทีมันวุ่นวายกับการที่เอาอะไรจะอยู่หรือจะทำอะไรที่แบบมีสมาธิไม่ค่อยมีสมาธิคล้ายๆกับว่าทำงานก็ช่วงสั้นๆมีความรักก็ช่วงสั้นๆหรือมีความพยายามที่จะทำอะไรสมาธิไม่ค่อยมีบางคนบอกโอ้เป็นสมาธิสั้นหรอจริงๆคนเกิดวันอังคารนี่จากสถิติเป็นโรคสมาธิสั้นเยอะนะแต่ปีที่ผ่านมารู้สึกเป็นเยอะหน่อยแต่พอปีนี้เนี่ยมันเหมือนกับเนี่ยเข้ากับสถานการณ์เลยคนถูกวันอังคารคนเกิดวันอังคารเหมือนกับว่าถูกกักบริเวณหรือว่าอยู่ในข้อจำกัดข้ออดทนคือไม่ใช่ว่าเหมือนกันทุกคนแต่ว่าคนเกิดวันอังคารจะมีความรู้สึกมากกว่าชาวบ้านเขาคนเกิดวันอังคารเนี่ยจะโดนข้อจำกัดจะโดนหลายอย่างที่เป็นเหมือนกับ
ข้อผูกมัดจำกัดให้เราต้องทำอะไรที่อยู่ในกรอบในระเบียบในสถานที่ที่ไม่ค่อยคุ้นเลยไม่ค่อยจะแฮปปี้เลยมากขึ้นดังนั้นคนเกิดวันอังคารก็มีโอกาสนะที่จะรู้สึกเก็บกดเยอะหน่อยแต่มันก็เป็นช่วงโอกาสที่ดีที่จะได้หาความรู้ถือว่าคนเกิดวันอังคารนะช่วงปีนี้เป็นปีที่โอกาสทองเวลาทำอะไรก็ค่อยๆศึกษาหาความรู้ให้แน่นๆไปพอถึงเวลาที่จะต้องงัดออกมาใช้เนี่ยจะได้เฉียบแหลมเฉียบคมมากกว่าคนอื่นส่วนเรื่องของความรักเนี่ยปีนี้นะสงกรานต์63ไปถึงสงกรานต์64นะความรักน่ะมักจะเหมือนกับเป็นช่วงที่ไม่ค่อยรุ่งเท่าไหร่นะถ้าพูดตามตรงก็คือมันเป็นช่วงพักอ่ะมันเกิดวันอังคารถ้าจะแนะนำนะมันเป็นปีที่เรารู้สึกพักใจเอาไว้แล้วก็ไปมุ่งเน้นเรื่องของการพัฒนาเรื่องความสามารถทักษะต่างๆเป็นความรุ่งต่างติดตัวไว้ก่อนจะเป็นการดีที่สุดแล้วพอเลยสงกรานต์64ไปจังหวะตอนนั้นนะอยากมีแฟนมีอะไรเดี๋ยวมาตรวจดวงให้อีกทีนึงคนเกิดในวันพุธเนี่ยนะปีที่ผ่านมาหาเรื่องเหนื่อยไม่เยอะคล้ายๆกับว่าในปีที่ผ่านมามันอาจจะจำเป็นหรือว่าภาพสมัครใจหรืออยากไปทำเองต้องทำอะไรยากๆหนักๆเหนื่อยๆมาเยอะปีนี้ยังคงเหนื่อยอยู่แต่ว่ามันจะไปเน้นเรื่องของการที่ต้องไปเหนื่อยบางทีนะไม่สามารถที่จะไปเดินทางไปไหนแต่ยังต้องมีเหตุบังคับให้ต้องเดินทางออกไปให้ไปโน่นมานี่หรือถ้าเกิดว่าจะติดต่อค้าขายบางทีติดต่อค้าขายในประเทศเนี่ยไม่ได้แล้วต้องต่างประเทศต้องไกลออกไปต้องเกิดวันพุธจะเจออย่างนี้นะภาพบังคับเลยนะชอบไม่ชอบก็ต้องทำต้องขยันสู้เหนื่อยๆถ้าหากว่ามีแฟนมีโอกาสจะมีอาการอยู่ห่างไกลไม่ถึงกับพลัดพรากเพียงแต่ว่ามันจะไม่ค่อยได้มีเวลาที่อยู่กับคนที่เรารักมากจริงๆวันเกิดวันพุธเนี่ยสไตล์ของปีนี้มันอาจจะดูเหมือนค่อนข้างที่จะห่างๆดังนั้นก็เอาสมาธิไปทุ่มเทกับเรื่องของเงินทองเอาไว้เรื่องความรักก็ดูเหมือนแบบว่าต้องอยู่ห่างๆอย่างห่วงแต่ความรักดีนะเพียงแต่ว่าพออยู่ใกล้กันแล้วมันรู้สึกว่ามีอาการแบบไม่ค่อยพอใจนั้นอยู่ห่างแล้วก็ไปเน้นเรื่องการงานจะดีที่สุดคนที่เกิดในวันพฤหัสบดีช่วงปีที่ผ่านมาเอาแน่ไม่ได้เลยโอ้โหชีวิตจะเป็นยังไงก็ไม่รู้แต่มาปีนี้นะมันจะเกิดอาการที่มีเหตุทำให้เราเนี่ยจะได้ทำในสิ่งที่อยากทำเนี่ยค่อยๆทำไปเรื่อยๆแล้วแบบนิ่งๆมีเวลาทำเรื่อยๆทำจนเหนื่อยทำจนรู้สึกว่าหลายๆอย่างเลยอ่ะที่อยากจะทำมาตั้งนานอ่ะปีนี้จะได้ทำธุรกิจใช่ไหมเรื่องการบางทีคนเกือบพระสมดีชอบความรู้ปรากฏปีนี้เป็นเวลาที่แสวงหาหรือว่าเขาเรียกเนี่ยได้ค้นคว้าตำรับตำราความรู้ได้เยอะแยะเลยไม่ต้องห่วงถูกใจสนใจแน่แล้วก็เป็นอีกช่วงหนึ่งที่จะเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นส่วนเรื่องความรักก็จะมาตรึกตรองว่าตัวเองต้องการอะไรกันแน่เพื่อพระสวัสดีเนี่ยจะมีโอกาสดีๆกับชีวิตจากการได้เป็นวิเวกมากขึ้นคนเกิดในวันศุกร์ปีที่ผ่านมาคิดมากคิดเยอะส่วนปีนี้ก็ยังรู้สึกว่ายังต่อเนื่องอยู่มีอาการเหมือนกับว่ายังเอาแน่ไม่ได้ว่าเราจะวางแผนยังไงโดยเฉพาะเรื่องการเงินคนเกิดวันศุกร์จะกังวลมากพิเศษคนเกิดวันศุกร์ในปีนี้นะอาจารย์แนะนำว่าทำสมาธิให้เยอะนะแล้วก็คิดถึงเหตุผลมากกว่าอารมณ์เพราะว่าโดยพื้นฐานแล้วใช้อารมณ์มากเยอะแต่ว่าปีนี้มันจะมีการคิดลังเลกลับไปกลับมาก็ไม่เป็นไรค่อยๆที่จะวางแผนไปก่อนเรื่องความรักเนี่ยมันเป็นจังหวะที่เราลังเลใจค่อนข้างมากนะถ้าอยากรู้ว่าความรักจะเป็นยังไงเข้ามาเจาะลึกดวงส่วนตัวอีกครั้งหนึ่งแต่ว่าดูเหมือนคนเกิดวันศุกร์จะมีประเด็นให้คิดให้ต้องตัดสินใจเยอะพอสมควรค่อยๆคิดถ้าอยากรู้ค่อยมาเจาะลึกกันคนเกิดในวันเสาร์นี่สิปีที่ผ่านมาเนี่ยนะลงมือทำอย่างหนักหน่วงแล้วปีนี้ก็ตามกลับไปคิดตามกลับไปทบทวนแล้วก็สามารถที่จะสรุปออกมาเป็นบทเรียนสรุปออกมาเป็นสูตรสำเร็จอะคล้ายๆกับว่าจะมีค้นพบอะไรบางอย่างที่จะเป็นการเป็นคนเกิดวันเสาร์มีโอกาสที่จะประดิษฐ์หรือว่าค้นพบนวัตกรรมหรือว่าสิ่งที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวได้ในช่วงของปีนี้นะหลังสงกรานต์63เป็นคนเกิดวันเสาร์นี่จะเป็นคนที่มีแผนในการคิดอะไรแบบแยบยลนะแล้วก็สามารถที่จะเอามาสร้างเป็นธุรกิจขนาดใหญ่ย้ำนะว่าคนเกิดวันเสาร์เวลาทำอะไรใจถึงต้องทำธุรกิจใหญ่ๆอย่างไรก็ตามทุกๆวันเกิดเลยสามารถที่จะเจาะลึกดวงชะตาส่วนตัวได้อันนี้เป็นภาพรวมไปเฉยว่า1ปีสงกรานต์63ถึงสงกรานต์64จะเป็นอย่างไรส่วนดวงละเอียดของแต่ละคนถ้ามีโอกาสได้ตรวจดวงส่วนตัวกับอาจารย์นะสอบถามได้เต็มที่นะอยากจะรู้เรื่องอะไรก็เก็บคำถามไว้เมื่อได้พบเมื่อได้คุยกับอาจารย์นะหวังว่าทุกคนจะโชคดีและสบายดี